ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งสารดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991เบรกที่3นะคะย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกรอบนะคะสามารถโทรเข้ามาคุยกับเราในรายการได้นะคะ02-942-3319ค่ะแล้วก็สามารถโทรเข้าในมือถืออาจารย์ทั้ง2ท่านก็ได้นะคะอาจารย์โอพลังจิตค่ะ097-012-0591ค่ะอาจารย์ไก่สาริกานะคะ098-943-4311ค่ะหรือจะส่ง SMS มาคุยกับเราก็ได้นะคะ464-2828ค่ะสำหรับเพื่อนต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นแคนาดาหรือ USA นะคะก็สามารถโทรเข้ามาคุยกับเราได้ฟรีนะคะที่เบอร์โทรศัพท์1800-315-5145ค่ะอีกเบอร์นะคะ1800-694-5145ค่ะก็สามารถโทรเข้ามาคุยกับเราสอบถามปัญหาชีวิตดวงชะตาแก้กรรมหรือเรื่องขัดข้องใจอะไรก็สามารถคุยกับอาจารย์ได้ทั้งสองท่านนะคะท่านอยู่กับเราแล้วค่ะในช่วงที่3ค่ะอาจารย์ค่ะก็สามารถโทรหาอาจารย์ได้นะคะหลังรายการก็โทรฟรีนะคะไม่มีดูดวงฟรีตลอดชีวิตนะคะตลอดเวลาค่ะแต่โทรตอนนอนนี้อาจจะไม่รับใช่ไหมคะอาจารย์หรือว่าจะตื่นมารับก่อนก็บางครั้งทำงานบางทีอาจจะไม่สะดวกคุยประชุมอย่างเงี้ยก็ต้องโทรมาใหม่ก็มีหลายท่านโทรมาย้ำคืออาจารย์ทราบแล้วครับแต่ว่าบางทีติดภารกิจช่วยให้อาจารย์พักนิดนึงอาจารย์ทำงานอยู่ประชุมอยู่บางครั้งก็คุยไม่ได้นะคะใช่ครับว่าก็คือรับเลยใช่ไหมอาจารย์ใช่รับเลยรับกรุงเทพก็มีรับโคราชก็มีรับกรุงเทพไม่ได้รับเลยโอเคค่ะอาจารย์ของเราทั้ง10มีกี่ท่านนะคะลูกศิษย์ของอาจารย์เอตอนนี้หลายคนเนาะประมาณ10เก่งทุกท่านเลยค่ะก็สามารถโทรไปได้นะคะทุกอาจารย์ทุกท่านเลยนะคะก็เต็มใจสงเคราะห์ผู้ชมทางบ้านนะคะค่ะมีภาคใต้ด้วยนะคะอาจารย์อะไรนะคะมีอาจารย์อภรครับใช่ครับที่สงขลาใช่อาจารย์อภรเนี่ยก็เร็วๆนี้อาจารย์อภรก็จะจัดพิธีเป่ายันนะฮะเป็นพิธีเป่ายันคงพันชาตรีคงพันชาตรีอาจารย์อภรนี่เป็นผู้หญิงแต่ว่ายันของท่านดุมากเลยยันแบบดุมากเลยนะคะใครที่ชอบทางนี้ก็ใครที่อยู่พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทั้งภาคก็ติดต่ออาจารย์อภรก็คืออาจารย์อภรเนี่ยทั้งเป่ายันแล้วก็จะมีวิธีอาบน้ำว่านด้วยอ๋อนี่จังเลยค่ะคืออะไรคะอาบน้ำยาอาบน้ำว่านน้ำว่านน้ำว่านอาบน้ำว่านอาบน้ำว่านของอาจารย์อภรเท่าที่รู้อันนี้คร่าวๆนะก็อันดับแรกเลยเรื่องของคงกระพันชาตรีป้องกันอันตรายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ว่านของอาจารย์อภรเห็นว่าสำคัญเลยนะคะ9ชนิด9ชนิด9ชนิดนี่ก็เป็นเรื่องของ9หน้าอะไรอย่างเงี้ยครับเหนียวด้วยแต่ไม่เหนียวนี่นะเหนียวนะแต่ไม่เหนียวนี่ครับแล้วก็มีนักบวชก็ยังตั้งศาลวางของตู้ได้ด้วยใช่ลูกค้าทางใต้คือถ้าคนที่อยู่ทางใต้ไม่สะดวกมากรุงเทพนะครับก็ไปหาอาจารย์อภรได้เลยอ่าถ้าเกิดอาจารย์อภรทำก็จะหมดรถตำบลรถตำบลได้หมดทำพิธีแล้วทีนี้คนภาคกลางอยากจะลงทะเบียนแต่ไม่สะดวกไปทำยังไงได้บ้างนะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าใกล้ๆวันเป่ายันจะเชิญอาจารย์เชิญอาจารย์อภรมาคุยมาเล่ารายละเอียดเนาะค่ะแล้วก็ถัดจากอาจารย์อภรสัปดาห์ถัดไปสัปดาห์นี้เป่ายันที่บ้านของอาจารย์อาจารย์สัปดาห์ต่อไปก็จะเป็นอาจารย์อาจารย์นัทอินทร์ปกอันนี้จะเป่าครั้งแรกยันยันมหารวยยันมหารวยยันมหารวยครับใครที่ชอบยันมหารวยก็เจอเลยค่ะเดี๋ยวจะไปคนแรกเลยชลบุรีจองคนแรกนี่คือมีอะไรพิเศษหรือเปล่าต้องสั่งยันด้วยต้องสั่งยันด้วยคือสั่งยันจบไปเลยต้องสั่งยันด้วยต้องสั่งยันครับมีเข็มทุกครั้งด้วยนะคะของอาจารย์นัทต้องให้อาจารย์นัดมาเล่าเองไม่กล้าค่ะกลัวจะเห็นเข็มทองเจ็บลองแล้วตัวของอาจารย์นัดท่านใช่ก็เป็นสัปดาห์หน้าก็เป็นครับซึ่งพื้นฐานหน้าเขาจะเชิญอาจารย์นัดมาค่ะมาประชาสัมพันธ์นะคะกับพิธีเป่ายันนะคะยันมหารวย
ในช่วงนี้นะคะเมื่อเบรกที่2มี SMS ของท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวเราดูดวงให้ท่านผู้ชมก่อนนะคะ คนแรกนะคะคุณนกค่ะเกิดวันที่13สิงหา2516ค่ะถามเรื่องปัญหาสุขภาพค่ะเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวยังไม่หายสักทีค่ะคุณนกค่ะถามอาจารย์ไก่ค่ะคุณนกนะฮะค่ะเกิดวันที่13สิงหา2516ค่ะเป็นอะไรนะปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวค่ะอาจารย์เป็นมานานน่าจะเป็นมานานแล้วนะท่านบอกว่าให้คุณนกเนี่ยปล่อยปลาไหลสัก10ตัวนะฮะปล่อยปลาไหลสัก10ตัวแล้วก็เอาเงินให้คุณแม่สัก500นะฮะถ้าเกิดคุณแม่อยู่ถ้าคุณแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยก็ให้ทำบุญอุทิศให้คุณแม่ค่ะ500บาทนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ให้คุณนกเนี่ยใส่บาตรเรื่อยๆเพื่อที่จะเสริมดวงคุณนกเรื่อยๆไปนะฮะก็จะได้โชคดีเรื่องการงานการเงินความรักค่ะใส่บาตรนี่ให้คุณนกอุทิศให้ใครดีคะใส่บาตรเนี่ยคือใส่บาตรเนี่ยให้คุณนกถวายบุญหลวงพ่อโสธรเลยนะฮะคุณพระท่านบอกว่าหลวงพ่อโสธรเลยค่ะก็จะดีขึ้นใช่ไหมคะก็จะช่วยคือการใส่บาตรเนี่ยก็จะช่วยเรื่องการเงินเป็นหลักนะฮะเรื่องการเงินเรื่องทุกๆเรื่องนะฮะก็คือแต่ว่าเรื่องแรกที่ท่านจะช่วยคือเรื่องการเงินเพราะว่าเป็นปัญหาใหญ่ค่ะครับแต่สุขภาพก็จะค่อยๆดีก็ให้แก้ด้วยการปล่อยปลาแล้วก็เอาเงินให้คุณแม่ก็จะค่อยๆดีขึ้นใช่ไหมก็จะตัดออกไปกี่เปอร์เซ็นต์ดีคะอาจารย์ 85% ครับทีนี้เหลือ 85% นี่ก็ทำบุญทำทานอุทิศบุญไปท่านก็เขาก็จะค่อยๆหายไปค่อยๆหายไปเรื่อยๆต้องทำภายในกี่วันคะปล่อยปลากับให้อย่าให้เกิน7วันนะอย่าให้เกิน7วันค่ะต้องรีบทำนะคะครับค่ะก็ทำได้เรื่อยๆเลยนะคะครับทำได้เรื่อยๆหลังจากนั้นก็ให้คุณนกเนี่ยพยายามใส่บาตรไปเรื่อยๆแล้วก็หาพระพิฆเนศมาบูชาด้วยนะนกเนี่ยมีโฉลกเกี่ยวกับพระพิฆเนศท่านด้วยค่ะนะพระพิฆเนศมาแฝงติดตัวก็จะเสริมโฉลกค่ะมี SMS เสริมดวงนะฮะค่ะอีก SMS นึงนะคะคุณบาทค่ะเกิดวันที่23เดือน12 2530ค่ะถามเรื่องการงานการเงินค่ะถามอาจารย์โอ๋ค่ะอาจารย์โอ๋ใช่ไหมครับเดี๋ยวอาจารย์โอ๋เหงาค่ะเดี๋ยวอาจารย์ไก่จะตอบเรื่องการเงินว่าตกงานแล้วโอเคไม่เป็นไรคุณบาสใช่ไหมครับค่ะอ๋อถามเรื่องการงานการเงินนะครับเมื่อกี้ผมเห็นนะครับมันจะมีเกณฑ์แห่งการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนที่เปลี่ยนงานก็ได้เปลี่ยนที่นั่งก็ได้หรือเปลี่ยนตำแหน่งเกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอะไรสักอย่างเกี่ยวกับงานเขาในช่วงนี้แหละแล้วตัวแล้วถ้ายังไม่เปลี่ยนคือใจตัวเองก็อยากจะเปลี่ยนงานด้วยมีเหตุเกี่ยวอะไรที่อยากจะเปลี่ยนน่ะอาจจะเปลี่ยนที่นั่งเปลี่ยนเพื่อนร่วมงานเปลี่ยนจัดนั่งนู่นนี่อะไรเงี้ยค่ะได้หมดนะครับมีเกณฑ์นะครับถ้าเปลี่ยนแล้วดีไหมคะเกณฑ์คือต้องเปลี่ยนอ่ะเป็นไฟบังคับที่ต้องเปลี่ยนเหมือนกับร้อนแล้วอยากทำอยากเปลี่ยนอยากอะไรไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเปลี่ยนงานเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนที่นั่งหรือเปลี่ยนสถานที่นะครับค่ะจะเสริมเรื่องงานยังไงคะอ๋อเสริมเรื่องงานนะครับเสริมให้เปลี่ยนแล้วดีขึ้นเขาบอกไปปล่อยปลาไหลได้5ตัวนะครับแล้วก็เอาแผ่นทองคำแท้นะครับไปปิดพระพุทธรูปในโบสถ์สัก5แผ่นปิดตรงไหนดีคะที่มือขวานะครับด้านหน้าด้านหน้านะคะมือขวานะคะเอาองค์ใหญ่ๆหน่อยนะครับในส่วนของเรื่องของการเงินเองนะครับเปลี่ยนงานแล้วเงินจะเข้ามาเยอะขึ้นช่วงนี้เงินจะขาดมือเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนอะไรก็ได้ใช่ไหมคะหรือเฉพาะคือมันมีเกณฑ์ต้องเปลี่ยนอ่ะยังไงก็ต้องเปลี่ยนแต่เปลี่ยนแล้วดีขึ้นใช่ไหมคะเปลี่ยนแล้วจะไปทางที่ดีขึ้นนะครับอ๋อนี่เปลี่ยนเลยนะคะคุณบาสต้องดูด้วยไม่ใช่ดูจังหวะเหมาะสมด้วยแต่มีเกณฑ์ที่ต้องเปลี่ยนค่อยๆพิจารณาเอานะฮะครับแล้วเสริมด้วยอะไรดีคะคุณบาสก็เมื่อกี้บอกมีพระอะไรดีคะอ๋อพระนะครับฉันบอกว่าโอกาสไปกราบขอพรเอาใกล้ๆนะมี2อย่างที่ไหนก็ได้คือไปกราบหลวงพ่อโสธรนะครับเอาไข่ต้มไปถวายหรือไม่ก็ไปถ้าอยู่ผมไม่แน่ใจคุณบ้านอยู่จังหวัดไหนนะครับถ้าไม่สะดวกก็ไปที่ศาลหลักเมืองค่ะแผ่นทองคำแท้ไปปิดสาขาแผ่นขอพรเรื่องงานนะครับค่ะแล้วก็พอเรื่องงานดีเงินมันก็ตามเองนะครับในช่วงค่ะ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 อาจารย์ไก่คะเมื่อกี้ยังพูดถึงวัตถุมงคลของอาจารย์ไก่ไม่จบเลยค่ะรูปพระบรมครูก็เดี๋ยวเอา
เอาเฉพาะรูปพระพุทธก่อนเนาะก็คือรูปพระพุทธเนี่ยก็มีทั้งขนาดบูชานะครับแล้วก็ขนาดพกติดตัวรูปพระพุทธเนี่ยก็คือองค์ปฐมท่านบอกว่าท่านให้สร้างขึ้นมาโดยที่องค์ปฐมท่านจะคุมอยู่ในนั้นท่านก็คุมปลุกเสกเองทุกเรื่องนะฮะอนุภาพก็ครอบจักรวาลก็คืออธิษฐานเนี่ยท่านก็จะส่งพ่อเองครับก็คือพระเจ้าองค์ปฐมท่านจะส่งพ่อตรงเป็นแต่ละรายไปไม่ใช่เหมือนกันทุกคนเป็นกรณีไปนะฮะก็ขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละบุคคลเนี่ยจะเดือดร้อนเรื่องอะไรก็ขอพรท่านท่านก็ส่งพ่อครับจะลองมาแล้วค่ะอาจารย์ไก่อ๋อนี่เอาเลยคนมีประสบการณ์ยังไงคะก็คือไปบ้านอาจารย์ไก่ในวันพิธีอะค่ะครั้งที่เท่าไหร่นะตอนนั้นไปค่ะที่สามค่ะครั้งที่สามก็อาจารย์ไก่ก็ได้อะไรนะคะให้เช่าบูชาใช่ไหมคะเจไปเช่าบูชาค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าอยากได้ก็พอกลับมาถึงบ้านนะคะก็เลยแบบตอนนั้นยังไม่ค่อยมีงานก็เลยมาตั้งไว้บนหัวแล้วก็ท่องคาถาจักรพรรดินะคะสิบจบค่ะแล้วพอต้องท่องจบอะค่ะงานเข้าเลยค่ะเงินเข้างานเข้าไม่ใช่งานที่เป็นปัญหานะงานเข้างานที่ดีเข้ามาค่ะก็มีสายเข้ามาค่ะค่ะจากผู้ชมบ้านรับสายก่อนค่ะครับผมสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีครับชื่ออะไรคะคุณน้องอะค่ะคุณน้องนะคะค่ะค่ะอยู่จังหวัดอะไรคะอยู่จังหวัดกระบี่อะค่ะอ๋อถามเรื่องอะไรคะจะถามเรื่องเกี่ยวกับการงานการเงินความรักอะค่ะการงานการเงินความรักนะคะเอาการงานก่อนแล้วกันค่ะอาจารย์โอ๋ค่ะการงานพี่ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้เปิดธุรกิจปั๊มน้ำมันนะคะปั๊มน้ำมันค่ะจะมีปัญหาเรื่องธุรกิจปั๊มน้ำมันเงินไม่คล่องตัวค่ะจะติดขัดตลอดนะครับค่ะที่บ้านไม่ใช่เด็ดที่ปั๊มน้ำมันที่มีตั้งศาลอะไรหรือเปล่าครับมีอะค่ะพี่บูชาท่านด้วยอะไรบูชายังไงศาลเจ้ามันเป็นศาลเจ้าตายายศาลเจ้าเล็กๆอะค่ะพี่บูชาท่านบ้างเปล่าถวายของบูชาปกติตัวเองไม่ค่อยได้บูชาเท่าไหร่นั่นแหละครับคือจริงๆสถานที่ปั๊มน้ำมันตรงนั้นดีอยู่แล้วการเงินที่ขาดความคล่องตัวหนึ่งพี่คือท่านดูแลอยู่ตรงนั้นพี่ไม่ได้เขาเรียกอะไรบูชาท่านท่านก็เลยไม่ได้ช่วยเรื่องงานพี่เท่าไหร่ค่ะต้องทำยังไงคะอาจารย์นี้ก็ท่านบอกว่าถวายของบูชาท่านบ้างอาจจะเป็นไก่ต้มนะครับสักตัวนึงนะครับกล้วยน้ำว้าสุก2หวีนะครับน้ำเปล่า6ลิตรขวดนึงถวายทุกเดือนละ1ครั้งนะครับที่ไม่ตรงวันพระวันไหนก็ได้นะครับเวลากี่โมงคะอาจารย์ให้ทำก่อน10โมงเช้านะครับแล้วบ่าย2รามาทานนะครับอันนี้ส่วนนึงนะครับจะช่วยเรื่องงานนะคะช่วยเรื่องการค้าขายของพี่นะครับค่ะค่ะแล้วเรื่องการเงินนะคะอย่างนี้ก็คือธุรกิจของพี่เนี่ยมันจะช่วงนี้เงินไม่คล่องตัวพี่ทำตัวนี้แล้วท่านก็จะมาส่งเคราะห์ทำให้งานแล้วเงินพี่คล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับและตัวพี่เองนะครับพี่ต้องไปหาพระพิฆเนศนะครับมาติดตัวไว้อ๋อค่ะค่ะแล้วถามความรักใช่ไหมคะใช่ค่ะความรักค่ะอาจารย์ไก่อ๋อความรักความรักอาจารย์ไก่ความรักของพี่เขาใช่ค่ะความรักของคุณน้องนะคะค่ะพี่มีแฟนยังถามก่อนมีลูก3แต่ว่าพอดีเลิกกันแล้วค่ะอาจารย์ไก่ครับอย่างนี้นะพี่เอาแผ่นทองคำเปลวแท้สัก20แผ่นนะไปปิดพระพุทธรูปแล้วก็ขอพรให้เรื่องเคราะห์กรรมเรื่องความรักเนี่ยมันหมดสิ้นไปแล้วก็ดึงความรักดีๆกลับเข้ามานะค่ะหลังจากพี่ทำอย่างเงี้ยอีกไม่เกิน3เดือนเนี่ยพี่จะเจอความรักที่ดีอย่างเอาแผ่นทองปิดเนี่ยค่ะอาจารย์ให้ปิดสม่ำเสมอหรือห่างก็คือก็ของพี่คนเนี้ยปิดครั้งเดียวเลยปิดครั้งเดียวทั้ง20แผ่นครั้งเดียวแล้วก็อีกไม่เกิน3เดือนเนี่ยพี่จะเจอความรักที่ดีปิดตรงไหนคะด้านหน้าตรงไหนก็ได้ที่เป็นด้านหน้าคือด้านหน้าของพุทธรูปนะยกเว้นที่ดวงตาท่านน่ะนะค่ะค่ะ20แผ่นนะคะทองคำ20แผ่นครับแผ่นทองคำเปลวแท้ตอนติดก็ให้อธิษฐานว่าอะไรนะคะอาจารย์ตอนติดก็อธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ยฮะขอให้เรื่องข้อกรรมเรื่องความรักของเราเนี่ยมันหมดไปแล้วก็ขอให้ความรักดีๆที่เราต้องการเนี่ยเข้ามา
ค่ะครับไม่เกินถ้าทำเนี่ยไม่เกิน3เดือนก็จะมีกำลังดีเข้ามาค่ะคุณน้องถามอะไรไหมคะเรื่องสุขภาพค่ะเมื่อกี้คุณน้องถามไว้ใช่ค่ะสุขภาพค่ะคุณน้องค่ะอาจารย์ไก่อ๋อสุขภาพใช่ไหมฮะค่ะสุขภาพให้ระวังที่หลังกับที่ขาขวานะก็ถ้าขาขวาให้พี่พยายามปล่อยปลาบ่อยๆนะปลาที่เขาจะฆ่าในตลาดนะครับปลาอะไรก็ได้ปล่อยตามสะดวกนะปล่อยเรื่อยๆก็จะช่วยดูแลเรื่องสุขภาพพี่เนาะได้ค่ะครับถามอะไรไหมคะแล้วเรื่องลูกๆนี้พอจะพึ่งพาได้ไหมคะมีกี่คนนะครับลูกสามอะค่ะผู้ชายคนโตผู้หญิงคนกลางแล้วก็คนเล็กก็ผู้ชายอะค่ะค่ะเดี๋ยวอาจารย์สื่อให้นะคะค่ะอาจารย์โอ๊ตอ้าวจากผมเลยพึ่งได้ทั้ง3คนนะครับคนโตนี่อายุเท่าไหร่ครับท่านบอกว่า18อะค่ะท่านบอกเขาจะเป็นคนเขาเรียกอะไรล่ะเขาสูงวัยรุ่นแล้วเขาจะมีโรคส่วนตัวค่อนข้างสูงนะครับจริงๆเขาเป็นคนมีเหตุผลแต่ใจร้อนไปนิดนึงค่ะใช่ไหมใช่ค่ะก็คุยกับเขาด้วยเหตุผลนะครับคนนี้ไปได้ดีครับคนนี้เพียงแต่ว่าถ้าเราไปใช้อารมณ์รุนแรงอะไรกับเขาเนี่ยเขาจะตะเลิดเลยนะครับคนนี้ด้านนี้ส่วนคนที่สองเป็นผู้หญิงนะครับคนที่จะดูแลเราใกล้ชิดกับเรามากที่สุดเป็นยังไงค่ะฮะคนนี้ก็ดีครับก็ต่อไปเนี่ยคนนี้เรียนถึงปริญญาโทยังต่ำเลยความรู้ใช้ได้นะครับส่วนคนเล็กนี่จะมีปัญหาเรื่องการเรียนนิดหน่อยนะครับแต่เป็นคนฉลาดเอาตัวรอดได้ไม่ต้องกังวลนะครับแนะนำนะครับทั้ง3คนเนี่ยไม่ทั้ง3คนพี่กับลูกๆทั้ง3คนมันไปร่วมทำบุญกันบ่อยๆเมื่อกี้ที่อาจารย์ไก่สื่อเองหรือผมสื่อเองให้ไปทำอะไรไปทำด้วยกันทั้งครอบครัวครับจะทำให้ครอบครัวมีความสัมพันธ์เลยนะรักใคร่ดูแลซึ่งกันและกันนะครับปองดองกันนะครับอ๋อค่ะค่ะเพราะว่าปกติไม่ค่อยได้ไปทำบุญร่วมกันหาโอกาสไปด้วยกันดีแล้วก็ขอเสริมอีกนิดนะครับพี่ที่บ้านพี่เนี่ยมีบูชาหลวงพ่อโสธรไว้บ้างไหมครับอ๋อบ้านคุณแม่ค่ะก็หมายถึงว่าที่บ้านพี่ที่ปั๊มน้ำมันก็ได้ที่พี่อยู่เป็นปกติครับมีหลวงพ่อโสธรไหมมันก่อนไปทอนมาที่วัดที่ตรังอะค่ะแล้วมีที่แขวนอยู่ที่รถอะค่ะอ๋อก็คืออย่างนี้องค์ปฐมเนี่ยพระเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าให้แนะนำให้พี่เนี่ยหาหลวงพ่อโสธรนะตักไม่ต่ำกว่า5นิ้วนะสีเป็นเงินหน่อยนะมาบูชาตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วพี่ก็หมั่นทำบุญเวลาทำบุญทำทานเนี่ยก็ถวายบุญให้หลวงพ่อโสธรท่านก็จะช่วยเรื่องการเงินพี่นะจะคล่องตัวมากอ๋อค่ะอันนี้เป็นฉลวกของพี่นะอ๋อแล้วไม่ทราบว่าที่อาจารย์มีไหมคะ อาจารย์ คืออย่างนี้คือที่ผมบอกใช่ไหมที่อาจารย์โอบอกเนี่ยมันเป็นการเสริมกัน คือทุกอย่างเนี่ยมันจะเสริมกันหมด ทีนี้สิ่งที่พี่พยายามทำเนี่ยพี่ก็พยายามทำเท่าที่เอาไปพิจารณาเท่าที่พี่จะสะดวกทำก็คือไม่ได้ซีเรียสอะไรก็คือว่าพระเจ้าท่านก็บอกตามฉลองตามวาระตามกำลังบุญกุศลนะฮะทีนี้ส่วนเรื่องการปฏิบัติพี่ก็เลือกปฏิบัติเอาตามความสะดวกตามวาระโอกาสที่เหมาะสมเนาะเช่าที่ไหนก็ได้นะคะครับที่สะดวกค่ะครับค่ะมีอะไรไหมคะไม่ค่ะเดี๋ยวคอยดูผล3เดือนนะคะก็อย่างนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวถ้ายังไงก็โทรมาหาเบอร์ผมหรือไม่ก็เบอร์จันโอ๋ก็ได้ย้ำมาโทรให้คุณน้องอีกทีนึงการแบบละเอียดหน่อยก็ได้ค่ะย้ำเบอร์อาจารย์ไก่อีกรอบนะคะ0989434311เนาะโทรมาได้ตลอดเวลาที่ขึ้นหน้าจอนะคะโทรมาถามได้เลยถ้าติดขัดเรื่องอะไรนะคะได้ค่ะเบอร์จันโอ๋ค่ะค่ะ0891ค่ะโอเคค่ะเบอร์จันโอ๋ค่ะนี่เบอร์ผม0970120591ค่ะคุณน้องสามารถโทรมาได้นะคะหลังรายการโอเคขอบคุณนะคะคุณน้องครับค่ะค่ะมี SMS นะคะคุณลาลินีนะคะเกิดวันที่27ลาลินี27มีนา2524ค่ะอยากรู้เรื่องโดยรวมทั้งดีและร้ายขอบคุณค่ะค่ะอาจารย์ไก่คะ24เนาะเดี๋ยวนะค่ะเอาลายนี้ก่อนหรือว่าลาลินีเรื่องในช่วงนี้คือช่วงนี้ดวงมันเป็นอย่างนี้นะเท่าที่ผมถามเนี่ยดวงเนี่ยมันจะอยู่ที่เรื่องดีนะ 60% แล้วก็เรื่องที่ไม่ค่อยดีนะ 40% แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะทั้งเรื่องที่ดีเราก็รับไปเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยเราก็แก้ไขเนาะ
แก้ไขยังไงมีการแก้ไขเนี่ยคุณคนเนี้ยให้ปล่อยปลาไหลสัก15ตัวหลังจากนั้นก็เอาเงินให้คุณแม่สัก500ค่ะเนาะถ้าคุณแม่อยู่ถ้าคุณแม่ไม่อยู่ก็ทำบุญให้ท่านเนาะค่ะทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็ให้กตัญญูกับบุปการีบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ดวงของพี่คนเนี้ยก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้เป็นการแก้ไขดวงเนาะค่ะครับดูแลคุณพ่อคุณแม่นะคะคก็จะได้เสริมดวงนะคะคก็ทำภายใน7วันนะคะค่ะมี SMS อีกอันนึงค่ะ คุณอนิรุธเกิดวันที่2ตุลาคม2541ค่ะถามเรื่องการเรียนครับจะได้ไปศึกษาต่อญี่ปุ่นไหมค่ะอาจารย์ถามอาจารย์โอค่ะถามผมนะการเรียนนะครับมีโอกาสได้ไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นไหมผมสื่อแล้วครับมีโอกาสนะครับแต่ตอนนี้ต้องเสริมก่อนโอกาส มีถึง 60% นะครับน้องคนนี้น้องอนิรุธนะครับท่านบอกว่าให้ไปกราบหลวงพ่อสุทธรนะครับนะครับขอให้การไปศึกษาต่อญี่ปุ่นที่มันมีช่วงนี้มันเหมือนกับมีปัญหาอุปสรรคอยู่นะครับขอให้ขจัดปัญหาอุปสรรคตรงนี้ให้หมดสิ้นไปนะครับขอพรท่านนะครับไปขอพรท่านแล้วท่านจะเสริมเรื่องการไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นให้นะครับในช่วงนี้รีบทำก่อนทำแค่นี้เองค่ะไม่มีอะไรต้องเสริมแล้วนะคะคือท่านบอกให้เสริมตัวนี้โอกาสจาก 60% จะเพิ่มถึง 80% 90% รีบทำนะคะค่ะแล้วอาจารย์ไก่มีอะไรนะคะที่จะมาแนะนำคุณผู้ชมคะวันนี้เสริมอาจารย์ไก่จะแนะนำเรื่องการเสริมก็คือว่าก็คือในช่วง7วันนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ถามผู้เจ้าประถมท่านนะฮะท่านก็แนะนำว่าตั้งแต่วันนี้จนตุดวันนี้จนกระทั่งถึงพระรหัสหน้านะฮะท่านก็แนะนำวิธีการเสริมในด้านต่างๆไว้เนาะจดเลยนะครับจดเลยนะคะเตรียมกระดาษค่ะในด้านการเงินเนี่ยท่านก็แนะนำไว้สองแบบนะฮะแบบแรกท่านก็บอกว่าให้เขียนคำว่ารวย10ครั้งบนหัวของเราเนี่ยแล้วก็อาราธนาผู้เจ้าองค์ปฐมมาส่งข้อให้ขอให้รวยขอให้อะไรก็ว่าไปนะฮะขอเรื่องการเงินอะไรก็ว่าไปนี่แบบแรกเนาะหรือว่าแบบที่สองก็ท่านบอกว่าให้ใส่บาตรสัก5องค์ถวายบุญให้หลวงพ่อโสธรไปแล้วขอพรท่านเรื่องการเงินจะทำทั้ง2แบบก็ได้หรือจะทำเรื่องอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ตามชอบใจเนาะครับทีนี้เรื่องการงานเนี่ยเรื่องการงานท่านบอกว่าให้ใส่บาตรสัก5องค์ถวายพญายมราชไปขอพรท่านเรื่องการงานครับหลวงพ่อพญายมท่านก็คือพญายมราชฮะแล้วก็เรื่องความรักเนี่ยเรื่องความรักท่านบอกว่าให้ใส่บาตรด้วยพวงมาลัยดอกมะลิสดๆนะฮะสักพวงหนึ่งก็ได้เนาะสักพวงหนึ่งแล้วก็ถวายบุญนี้ให้พระพรหมเอราวัณแล้วก็ขอพรเรื่องความรักท่านเนาะก็จะเสริมเรื่องความรักให้ยิ่งขึ้นไปนะฮะทีนี้ในเรื่องของสุขภาพเนี่ยท่านก็แนะนำว่าช่วงนี้ก็ควรจะปล่อยปลาเรื่อยๆเพื่อที่จะกันเหตุเพศภัยที่ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแล้วก็ปลาอะไรก็ได้นะคะปลาอะไรก็ได้ครับถือว่าเป็นการปล่อยชีวิตท่านแนะนำให้ปล่อยเรื่อยๆตามกำลังที่ไม่ได้เดือดร้อนครับค่ะก็สามารถทำได้อย่างถ้าบางคนอยากทำเรื่องการเงินการงานพร้อมกันค่ะต้องใส่บาตร10องค์หรือเปล่าคะอาจารย์คืออย่างนี้ฮะวิธีการทำเนี่ยเราสามารถที่จะค่อยๆทำทยอยทำสมมติว่าเราคิดว่าเราคิดว่าเราจะต้องการจะเสริมเรื่องอะไรเราก็ทำเรื่องนั้นครับแต่ว่าถ้าเราต้องการทุกเรื่องเราก็ทำมันทุกเรื่องก็เหมือนอย่างเช่นเราทำครั้งละ5องค์ใช่ไหมต่อเรื่องเพราะว่าสิ่งที่แนะนำเนี่ยคือบุญทั้งหมดแต่ว่าบุญเนี่ยมันจะเป็นบุญที่จะมาเสริมในช่วงนี้ให้ผลได้เร็วท่านก็เลยแนะนำตรงนี้สามารถที่จะแก้ตรงนี้ได้ครับในช่วงเวลานี้ทีนี้ส่วนใครจะศรัทธามากขยันทำมากอันนี้ก็ไม่ว่ากันก็ถือว่าเป็นบุญยิ่งขึ้นไปเมื่อกี้เห็นพิธีกรของท่านคนนี้จดเรื่องการงานการเงินอันนั้นจดเรื่องความรักครับใส่ไปทำยังไงนะคะยังไงอันนี้เอาแต่เงินอย่างเดียวเพราะความรักไม่จดคือเป็นคนขาดทุกอย่างค่ะตัวเองก็ยังขาดด้วยใช่ไหมเขียนหัวรวยคำว่ารวยรีบไปเขียนเลยลองก่อนนี่ค่ะลองไปเขียนก่อนได้ไหมคะตอนนี้ครับอันนี้เป็นนิมิตนะฮะท่านก็บอกก็สามารถส่งข้อทุกหลายของท่านค่ะครับอาจารย์โอ๋คะครับอาจารย์โอ๋ได้เหมือนคนถ้าแต่งงานเนี้ยค่ะอาจารย์โอ๋มีเคล็ดลับไหมคะเหมือนคนได้แต่งงานเหมือนคนได้แต่งงานอ๋อเมื่อกี้ขอความรักแล้วไงคะก็เลยสมมติได้แล้วทำเสร็จแล้วสมมติจะแต่งงานแล้วค่ะ
จะสมมติค่ะเราจะแต่งงานแล้วใช่ไหมเมื่อกี้อาจารย์ไก่แนะนำสมมติค่ะเมื่อกี้อาจารย์ไก่แนะนำเดี๋ยวกลับไปทำค่ะแล้วก็จะแต่งงานแล้วจะแต่งงานทำไงคะเร็วจังเลยอาจารย์อาจารย์เร็วมากเลยเคล็ดลับค่ะคืออย่างนี้นะครับในส่วนของอันนี้เป็นนิมิตนะครับเป็นนานละอาจารย์สมเด็จท่านบอกว่าคนที่คิดจะมีชีวิตคู่นะครับแต่งงานร่วมชีวิตคู่กันก็โอเคทำพิธีไปตามปกติเลี้ยงผ้าทำบุญเลี้ยงผ้าแล้วก็ลดน้ำสังหรืออะไรแล้วแต่ถ้าอยากจะให้มีความร่ำรวยและชีวิตเป็นสุขมากยิ่งขึ้นนะครับสิ่งที่ควรจะทำนะครับก็คือการบวงสรวงต่อสมเด็จอุบลทบโดยตรงนะครับนะครับก็จัดพิธีให้ถูกต้องจัดเครื่องบวงสรวงให้ถูกต้องแล้วก็สื่อไปที่องค์ปฐมบวงสรวงต่อท่านเลยนะคะชีวิตถวายของบูชาถวายของบูชาท่านก่อนทำพิธีแต่งงานอ๋อก่อนทำพิธีแต่งงานอย่างถ้าเกิดเราเหมือนกับแพ้ขันมาก9โมงแล้วก็ทำก่อนนั้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจจะอีกวันหนึ่งได้ก่อนอ๋อก่อนอ๋อก่อนล่วงหน้า1วันก็ได้แล้วแต่เอาสะดวกแต่ไม่ต้องวันพระนะติดขัดยังไงก็ติดต่อชาญโอได้ติดต่อชาญโอได้ค่ะคือที่สำคัญต้องสื่อให้ตรงให้ตรงว่าแต่เราต้องทำยังไงอะไรอย่างนี้ต้องสื่อให้ตรงแต่ถ้าทำไม่ได้ผมไปทำให้ค่ะอาจารย์โอก็สามารถทำได้นะคะเราติดต่อได้เลยค่ะเบอร์อาจารย์โอคือท่านสมเด็จพระบรมท่านมอบหมายให้ผมทำตรงนี้นะครับไม่ได้โฆษณาตัวเองแต่ท่านมอบหมายให้ทำถ้าใครสนใจนะคะเป็นความเชื่อค่ะอยากรวยนะคะอยากอยู่แล้วเป็นอยากอยู่ใช่อยากอยู่ด้วยกันยืดยาวนะคะอยู่แล้วเป็นสุขนะคะอยู่แล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันชื่อยันประสบสุขใช่ไหมคะใช่ครับใช่ขอบคุณมากเลยนะคะก็ติดต่อมาก็ได้ที่ผมที่เบอร์อาจารย์โอนะคะหน้าเป่านะครับยันประสบสุข0970120591นะคะก็มีคนหนึ่งจองไปแล้วค่ะ1คนยังไงคะเล่าให้ฟังเป็นคณะเราก็จองไว้ดิฉันไปทำพิธีให้แล้วก็มีพิธีกรอีกคนหนึ่งที่จองไว้กันค่ะต้องเอาภาพมาฝากคุณผู้ชมนะคะภารกิจนี้ใช่ๆเสร็จแล้วต้องครับน้องใครก็ไม่รู้ที่อยากจะทำหน้าแล้วค่ะอยากจะทำค่ะถามมี SMS ถามทะเบียนรถนะคะพอพานนอนหนู4828ค่ะเลขทะเบียนรถคันนี้ดีไหมครับแล้วในรถมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่หรือเปล่าครับคุณปลิ้นนะคะถามอาจารย์ไก่ค่ะอาจารย์ไก่นะคะคือในรถคันนี้องค์ปฐมท่านบอกว่าให้หาหลวงปู่ทวดเนาะมาติดรถสักหน่อยนึงค่ะแล้วก็เอาหลวงปู่ทวดองค์นั้นนั่นแหละจุ่มน้ำทำน้ำมนต์สัก3ขันรดน้ำสักหน่อยเนาะเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็จะได้รับหลวงปู่ทวดท่านเข้ารถท่านจะได้คุ้มครองดูแลรถเนาะก็คือเราบูชาหลวงปู่ทวดมาแล้วก็ควรจะฉลกรถคันนี้ฉลกรถคันนี้นะคะแล้วก็จุ่มทำน้ำมนต์ก่อนที่จะอาราธนาท่านเข้าไปก็จุ่มทักษาทำน้ำมนต์เสร็จแล้วก็ทั้งรถเลยรถทั่วทั้งเลยก็รถน้ำมนต์ยังไงรถจากหัวไปท้ายรถเนี่ยก็รถเดี๋ยวนะรถคนขับรถเครื่องรถด้านหลังอะไรเงี้ยแล้วก็รถให้รอบๆคันหมดเลยนะต้องใช้คาถาจักรพรรดิไหมคะตอนทำน้ำมนต์ได้ครับได้ครับคาถาจักรพรรดิก็ได้จุ่มหลวงพ่อหลวงปู่ทวดแล้วก็ใช้คาถาจักรพรรดิสิบจบดีไหมคะสิบจบครับสิบจบก็ได้สิบจบก็ได้หรือว่าตามแต่จริตนิสัยตามชอบบางคนอาจจะชอบเยอะแต่ว่าอย่างต่ำก็ควรจะสักสิบจบยี่สิบจบนะฮะอย่างนักคุณเจนี่ก็ร้อยแปดจบใช่ไหมคะมีสมาธิสักนิดนึงครับจะได้อาราธนาท่านดีๆค่ะก็สามารถทำได้เลยนะคะค่ะแล้วก็จะคือสรุปกับแคล้วคลาดปลอดภัยเนาะครับหลวงปู่ทวดเนี่ยท่านจะดูแลเรื่องแคล้วคลาดปลอดภัยอยู่แล้วค่ะเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางรถยนต์เนี่ยท่านช่วยป้องกันให้ค่ะใครมีเคราะห์มีกรรมให้ก็จะตัดให้จริงท่านก็คือเป็นนิมิตนานแล้วนะฮะที่ท่านจะมีท่านบอกไว้ว่าในรถทุกคันเนี่ยควรมีหลวงปู่ทวดครับค่ะก็รีบหาเช่าบูชานะคะมาทำน้ำมนต์ครับรถคันนี้จะให้คุณด้วยเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับจะให้คุณด้วยบอกเป็นในๆแล้วฮะจะให้คุณถูกหวยหรือเปล่าคะเดี๋ยวจะซื้ออาจารย์บอกไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์บอกไม่ได้นะคะจะให้คุณต้องรีบทำเลยนะคะคุณปริ้นค่ะอาจารย์คะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องทำบุญนะคะแต่อยากจะรู้ว่าแต่ละวัดนะคะเวลาเราเข้าไปจะมีตู้หย่อนชำระหนี้สงฆ์แล้วบางวัดก็จะมีพระด้วยค่ะพระองค์ใหญ่แล้วเขียนว่าชำระหนี้สงฆ์คืออะไรคะคือชำระหนี้สงฆ์เนี่ยจริงๆแล้วชำระหนี้สงฆ์ก็คือการที่คนเราทุกคนเนี่ยเกิดมาเยอะแยะนะฮะเป็นล้านชาติหลายล้านชาตินะครับทีนี้ในแต่ละชาติที่เกิดมาบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีการพลั้งเผลอไปทำไปเหมือนกับว่าอาจจะโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามไปเอาของสงฆ์มาในบางชาติที่มันผ่านมาทีนี้เนี่ยข้อกรรมบางครั้งเนี่ยมันมาให้ผลในชาติปัจจุบันพอดีก็เลยเป็นกุศโลบายของพระท่านที่จะมีการชำระหนี้สงฆ์ก็คือชำระเงินคืนเพื่อที่จะ
คืนตัดที่เราตัดตัดกรรมเรื่องเกี่ยวกับสงฆ์ที่เราเคยเอามาครับโดยทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจครับทีนี้นอกจากตัดกรรมแล้วเนี่ยถ้าเผื่อช่วงนั้นเราไม่ได้มีกรรมเกี่ยวกับพระสงฆ์ก็จะเป็นเรื่องของโชคลาภของเรานะค่ะการชำระหนี้สงฆ์ก็คือการทำบุญนี่แหละแล้วสร้างพระที่เขียนว่าชำระหนี้สงฆ์คืออะไรอะคะเหมือนกันครับก็คือว่าบางก็คือตามสายหลวงปู่ปานท่านสอนมาท่านบอกว่าไม่ว่าชาติก่อนเนี่ยเราจะเคยเป็นหนี้สงฆ์สักมากมายสักเท่าไรเนี่ยแต่ว่าถ้าเราร่วมสร้างพระขนาดหน้าตักไม่ต่ำกว่า4ศอกเนี่ยข้อกรรมเนี่ยก็จะท่านถือว่าตัดก็คือลบล้างกันไปค่ะครับท่านบอกว่าให้ท่านก็เลยแนะนำให้ช่วยให้พยายามช่วยกันทำบุญชำระหนี้สงฆ์ค่ะแล้วมีการเป่ายันเฉพาะบุคคลคะอาจารย์เป็นยังไงคะคืออย่างนี้นะฮะตัวผมเองเนี่ยก็เพิ่งได้รับนิมิตจากผู้ยาวมาถมท่านบอกว่าบางครั้งเนี่ยคนอื่นๆที่ยันเนี่ยของผมเนี่ยท่านกำหนดให้เป่าทุกเดือนในวันอาทิตย์กลางเดือนนะค่ะแต่ว่าบางคนเขาก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกไม่มีเวลาหรือว่าเวลาว่างไม่ตรงกันอย่างเงี้ยไม่ได้มาในวันพิธีแต่ว่าก็มีความประสงค์ที่จะอยากได้ยันอยากจะได้รับการเป่ายันก็ท่านก็เลยกำหนดให้การเป็นการเป่ายันเฉพาะบุคคลก็คือผมจะเป่าที่สำนักก็คือวันในเวลาอะไรก็ได้แต่ว่าต้องเจอกับตัวผมนะท่านก็จะก็คือท่านก็จะบอกยันมาหลายๆยันนะฮะรายละเอียดก็ยันต่างๆว่าพุทธคุณต่างๆที่จะเป่าท่านก็ให้ก็คือให้ท่านต่างๆไปดูใน Facebook ก็ได้ครับอาจารย์ไก่จาริกาก็คือความมุ่งหมายคือเพื่อที่จะส่งข้อคนที่ไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาในพิธีเป่ายันประจำเดือนใช่ไหมคะก็สามารถนัดอาจารย์ไก่ล่วงหน้าได้นะคะหรือถ้าคนที่เคยเป่าประจำเดือนแล้วแต่อยากเป่าเสริมก็จะเป็นการเสริมก็จะเสริมเพิ่มขึ้นต่อได้ที่อาจารย์ไก่สาริกาเลยค่ะเป็นที่ต่อผู้เจ้าผู้ชมท่านนะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะอาจารย์อีกรอบนะคะครับ09894343110989434311ครับแล้วเรื่องวัตถุมงคลของอาจารย์ไก่นี่ก็สุดยอดเลยนะคะพอเจลองมากับตัวเองแล้วก็สามารถติดต่ออาจารย์ไก่ได้เลยเพราะว่าแต่ละคนโฉลกไม่เหมือนกันเนาะอาจารย์ไก่ค่ะคือวัตถุมงคลที่พระพุทธเจ้าองค์ถมท่านกำหนดให้จัดสร้างขึ้นมาเยอะๆเนี่ยเพราะว่าในแต่ละแบบเนี่ยก็เหมาะกับแต่ละบุคคลครับโฉลกไม่เหมือนกันเพราะว่าบุญวาสนาเดิมของแต่ละคนไม่เหมือนกันท่านก็สร้างขึ้นมาให้เหมาะกับบุคคลคนนั้นต้องสื่อใช่ไหมคะจริงๆแล้ววัตถุมงคลแต่ละชนิดเนี่ยเจ้าของมีอยู่แล้วล่ะเจ้าของท่านกำหนดไปแล้วตอนที่จะสร้างขึ้นมาเดี๋ยวถึงวาระก็จะมารับเองใช่ไหมคะเจี๊ยบจะมีอะไรเพิ่มไหมของเจี๊ยบก็เยอะแล้วนะครับของเจี๊ยบเยอะแล้วพอก่อนค่ะให้เจของเจนี่ล้นแล้วของเจล้นแล้วเจี๊ยบของเจล้นค่ะแล้วเดี๋ยวนี่อะไรของเนี่ยคนก็เยอะทั้งคนทั้งของค่ะแล้วเดี๋ยวจะให้อาจารย์โอนะคะครับนำคุณผู้ชมนะคะทำเจริญพุทธานุสตินะคะจะได้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ชมทางบ้านแล้วก็ทุกๆคนที่ได้ร่วมกันทำในครั้งนี้นะคะ ค่ะอยากให้อาจารย์โอ๋แนะนำแล้วร่วมทำเลยก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ผู้ร่วมรายการของเราทั้ง4ท่านนะร่วมทำพร้อมกันง่ายๆนะครับเป็นการถือว่าเป็นการฝึกแล้วกันนะครับก็ตอนนี้นะครับขอให้ทุกคนนะครับสูดหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆสัก2ครั้งนะครับกำหนดความรู้สึกไปที่ลมหายใจของเรานะครับจะภาวนาพุทโธไปก็ได้นะครับครับเพื่อครบ2ครั้งนะครับให้จับภาพพระที่เราชอบอยู่นะครับคือนึกภาพพระองค์ไหนได้จับภาพพระเลยนะครับแล้วก็ภาวนาตามที่เราชอบแล้วง่ายๆนะครับพุทโธแล้วก็จับภาพพระให้ได้นะครับสัก 3-4 ครั้งนะครับครับเมื่อได้แล้วนะครับให้นึกถึงตัวเองนะครับ กำหนดจิตตัวเองนะครับให้ก้มลงกราบพระที่เราจับภาพนั้นนะครับ3ครั้งเลยครับแล้วก็ภาวนาไปด้วยนะครับเมื่อกราบเสร็จนะครับขออนุญาตท่านนะครับกอดที่พระบาทท่านนะครับเข้าไปกอดเลยครับกอดในจิตแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกายด้วยตาเนื้อนะครับให้กอดด้วยจิตนะครับแล้วก็ภาวนาไปเรื่อยๆนะครับมองหน้าพระก็ได้ครับจะลืมตาหรือจะสลับตาก็ทำได้ครับทำไปเลยครับ
ตอนนี้เราอยู่กับพระองค์ท่านนะครับพระองค์ท่านอยู่เสด็จอยู่ที่เมืองพระนิพพานนะครับจำความรู้สึกนี้ไว้นะครับหากเราเสียชีวิตในเวลานี้นะครับพระท่านอยู่พระนิพพานนะครับเมื่อเราเสียชีวิตในขณะนี้นะจิตเราก็อยู่กับท่านนะครับท่านอยู่พระนิพพานเราเท่ากับว่าเราได้อยู่พระนิพพานร่วมกับท่านนะครับเราจะไม่ไปในสิ่งที่ไม่ดีนะครับโอเคนะครับประมาณจะแค่นี้นะครับอันนี้เป็นสั้นๆนะครับเป็นวิธีการนะวิธีการสั้นๆนะครับก็มีเวลาเนี่ยมีเวลาว่างๆที่ทำงานเหนื่อยๆก็ทำอย่างเงี้ยเท่ากับเป็นการเจริญพุทธานุสติทำบ่อยๆเรื่อยๆทำได้ด้วยตัวเองนะคะอันนี้เป็นบุญที่ไม่ต้องจ่ายตังค์เลยนะคะใช่ไม่ต้องจ่ายตังค์เลยอันนี้แรกๆคือที่ผมบอกให้กำหนดลมหายใจก่อนคือมันเหมือนกับสร้างสมาธินิดนึงแต่ถ้าคนชำนาญแล้วเขาจะพุ่งขึ้นไปหาเลยนะครับก็ได้ตลอดเวลาทำอย่างนี้ทำได้เรื่อยๆนะครับอันนี้คือได้บุญอะไรคะนี่ก็นี่ค่ะเป็นพุทธานุสติคือหนึ่งทำให้เราถือว่าเป็นบุญใหญ่นะได้ทุกเรื่องเลยจะขอพรอะไรก็ได้บางทีถ้าเราทำอะไรทำนิ่งๆทำบ่อยๆเขาเรียกเกิดเป็นฌานหรือชินขึ้นมาเนี่ยแล้วบารมีเราเต็มเนี่ยสมเด็จท่านเขาจะมาสอนวิชาดีๆหรือแนะนำในสิ่งดีๆท่านก็จะมาพูดคุยกับเราเป็นอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้เห็นด้วยไกลไกลเขาเรียกในตาเนื้อไกลเนื้อนะคะด้วยตาเนื้อจะเห็นด้วยจิตเห็นด้วยจิตท่านจะมาเป็นนิพิตอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มันมีข้ออันตรายนิดนึงการเห็นด้วยจิตเนี่ยต้องให้เห็นภาพพระก่อนถ้ามีภาพอะไรมาก่อนเนี่ยมันจะเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ของไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าในระหว่างขณะที่ทำมันจะมีสิ่งไม่ดีอยู่รอบตัวเขาแทรกมาได้ที่สำคัญต้องจับภาพพระให้ได้ก่อนแล้วคุยกับท่านถามท่านถามกี่ครั้งสามอย่างน้อย3ครั้งเพื่อให้แน่ใจนะครับนั่นคือของจริงนะครับค่ะก็คือตะเกียนะฮะก็ถนนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับก็คือพระเยาวสมท่านนิดนึงก็คือท่านบอกให้เพิ่มเติมเรื่องเกี่ยวกับว่าเกี่ยวกับเรื่องการตั้งศาลนะครับท่านบอกว่าการตั้งศาลเนี่ยก็คือการสร้างบ้านให้เทวดาอยู่หรือว่าเราตั้งศาลท้าวิสุวรรณนี่ก็คือสร้างบ้านให้ท้าวิสุวรรณท่านอยู่ท่านก็จะมาคุมตรงเลยแล้วก็บริวารท่านก็มากท่านก็จะกันสิ่งไม่ดีให้ทั้งหมดคุ้มครองป้องกันภายในบ้านทั้งหมดนะครับแล้วก็ท่านก็จะช่วยดึงโชคลาภเงินทองเข้ามานะฮะก็จะเรื่องการเงินก็จะคล่องตัวแล้วก็จะร่ำรวยนะครับทีนี้การทำอย่างนี้การตั้งศาลอย่างนี้นอกจากที่จะเป็นเรื่องของการสงเคราะห์เฉพาะบ้านเราแล้วนะฮะยังสงเคราะห์ในระดับชาติด้วยก็คือถือเป็นการแก้ฮวงจุ้ยประเทศใหญ่หนึ่งถ้าตั้งหลายๆจุดพร้อมๆกันครับบ้านดีชีวิตดีนะคะก็จะมีความเป็นเคล็ดลับความรวยด้วยใช่ไหมคะคือจากความรู้ที่ท่านอาจารย์เอท่านเคยบอกมานะฮะท่านบอกว่าคนเราจะรวยเนี่ยมีสองอย่างก็คือเจ้าที่หรือเจ้ากรรมเจ้าที่เนี่ยก็คือถ้าเราตั้งศาลถูกต้องเนี่ยเทวดาท่านรับท่านอยู่จริงเนี่ยก็จะช่วยป้องกันอะไรทั้งหมดดึงเงินดึงทองทีนี้ส่วนตัวของเราเองเนี่ยก็ถ้าไม่มีเจ้ากรรมนะฮะถ้าว่าไม่มีเจ้ากรรมไม่มีอะไรก็จะไม่มีสิ่งที่มาขัดขวางเรื่องการเงินเรื่องอุปสรรคของชีวิตก็จะถูกตัดทิ้งออกไปเราก็จะเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเหมือนเจ้าที่ดีด้วยแล้วก็ไม่มีเจ้ากรรมนายเวรเข้าเป่ายันพิธีวันพิธีได้เลยใช่ไหมคะสำหรับการล้างกรรมช่วยได้ก็คือพิธีเป่ายันโดยตรงก็คือเป็นพิธีที่กันดวงตกแก้กรรมเสริมดวงโดยตรงค่ะก็สามารถติดต่ออาจารย์ไก่ได้เลยนะคะแล้วต่อไปไม่นานนี้ก็จะเป็นอาจารย์โอนะคะไม่นานต้องเป็นอาจารย์นัดก่อนอาจารย์นัดก่อนอาจารย์นัดอินพรหมอาจารย์นัดยันมหาแล้วก็อาจารย์ผู้หญิงอาจารย์นาพรอาจารย์นาพรนะคะแล้วก็บ้านอาจารย์เอด้วยนะคะเมื่อไปเดือนนะคะก็สามารถติดต่อได้นะคะคือต่อไปเนี่ยทุกสัปดาห์เนี่ยไม่เว้นเลยค่ะต่อไปเราจะเดินสายค่ะเดินสายแล้วจริงๆก็แล้วแต่สมเด็จท่านมาสั่งค่ะไม่สมเพราะลูกหลานของท่านนะคะใช่ค่ะจะหมดเวลาของเราแล้วค่ะตอนนี้อยากให้ใช่ค่ะให้อาจารย์ไก่นานๆมาทีนึงฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยค่ะก็คืออย่างนี้นะครับพระพุทธเจ้าปฐมท่านบอกว่าท่านอยากให้ฝากคาถาประจำสำนักของผมนะฮะก็คือองค์ปฐมท่านให้คาถาประจำสำนักเอาไว้นะฮะท่านบอกว่าเอาไว้ภาวนาอนุภาพเนี่ยครอบจักรวาลทุกอย่างแล้วก็อธิษฐานได้ตามปรารถนาใครที่ท่องบทไว้เนี่ยท่านก็จะมาสงเคราะห์เองมาสงเคราะห์ตรงเลยนะครับก็คือคาถาเนี่ยท่านก็บอกว่าเดี๋ยวให้เตรียมปากกาพี่น้องถ้าจะจดก็
เตรียมปากกากระดาษไว้เลยนะคะเดี๋ยวก็สักครู่จะบอกหรือไม่ก็โทรหาอาจารย์ไก่นะจดไม่ทันก็ถ้าคือถ้ารายละเอียดของคาถาเนี่ยให้พิมพ์ไปใน Facebook ก็ได้ครับอาจารย์ไก่ในเฟซบุ๊กอาจารย์ไก่สาริกาก็จะมีคาถาผมอยู่ในนั้นนะฮะตัวคาถานะครับมาเลยครับสิทธิฤทธิองค์ปฐมพุทธนะมามีหังนะฮะแล้วก็พระอรหังพุทโธโภคทรัพย์ทั้งหมดจงมาอยู่นี่เดี๋ยวนี้ค่ะขออีกทีค่ะแล้วยังไม่จบขอขออภัยค่ะแล้วก็นะโมโพธิสัตโตสิงโหพยัคโคนะโมพุทธายะถ้าจำไม่ได้ก็เข้าไปดูใน Facebook ก็ได้ครับท่านอิมอาจารย์ไก่สาริกาย้ำอีกทีครับย้ำอีกทีนึงอิทธิฤทธิองค์ปฐมพุทธนมามิหังพระอรหังพุทโธโภคทรัพย์ทั้งหมดจงมาอยู่นี่เดี๋ยวนี้นะโมโพธิสัตโตสิงโหพยัคโคนะโมพุทธายะคาถานี้ท่านบอกว่าครอบจักรวาลครอบจักรวาลเลยนะคะค่ะเรียกเงินได้ด้วยครับแล้วก็จะบอกว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยควรจะควบคู่การใส่บาตรทุกวันใส่บาตรทุกวันนั่นหรอการเงินจะคล่องตัวแล้วถ้าไม่สะดวกบางวันไม่ได้ใส่ทำไงก็หาบาตรหรือหากระปุกอะไรก็ได้ครับยอดก็ได้หมดแล้วยอดเลยอะไรก็ได้ถ้าตามที่เราสะดวกนะฮะหยอดเป็นค่าอาหารพระพอเต็มกระปุกแล้วก็เอาไปถวายวัดเป็นค่าอาหารพระก็ได้ตอนหยอดเราก็ต้องอธิษฐานอะไรหรือเปล่าคะก็ท่องคาถาคุ้มกลับไปก็ได้ครับก็อธิษฐานอยากได้อะไรก็อธิษฐานไปนะฮะตามจิตปรารถนาขอให้รวยคนไม่เอาความรักเลยความรักใช่ไหมคะเอาความรักความรักเอาทุกอย่างเลยขอทุกอย่างขอทุกอย่างเลยจะเอารวยกันก็ย้ำอีกทีนะครับพิธีเป่ายันมหาสำเร็จบ้านอาจารย์ไก่วันที่เท่าไหร่คะอาทิตย์นี้วันอาทิตย์ที่14ครับอาทิตย์ที่ถึงเนี่ยครับค่ะก็พร้อมที่จะคือสำนักผมพร้อมที่จะต้อนรับทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมแล้วก็กินข้าวฟรีแนะนำให้ไปก่อนแนะนำให้ไปก่อนเพราะตรงนั้นน่ะที่บ้านอาจารย์มีศาลหลายๆที่ก็ไปบูชาก่อนไปไหว้ก่อนต้องไปขอพรก่อนนะคะใช่ครับสถานที่กินข้าวจะได้นะบางคนดูไม่ทันที่ไหนคะบ้านอาจารย์ไก่ก็อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาครับไปมีเบอร์โทรหาอาจารย์ไก่ได้นะคะได้ครับเบอร์โทรย้ำเบอร์โทรอีกทีค่ะ0989434311ครับค่ะก็จะมีการรับประทานอาหารแล้วก็แจกของที่ระลึกด้วยนะคะมีวัตถุมงคลแจกครับค่ะต้องไปนะคะไม่ไปไม่ได้แล้วนะคะวัตถุมงคลของอาจารย์ไก่นี่สุดยอดจริงๆเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปได้ครับเจ็บไข้ได้ป่วยมีเคราะห์มีกรรมอะไรต้องการเสริมจุดตรงไหนก็บอกครับจะได้สมเพาะในพิธีเลยค่ะมีอาจารย์หลายท่านมีอาบน้ำมนต์ด้วยนะคะอาบน้ำมนต์ก็ได้ครับอาบน้ำมนต์อะไรได้ทุกเรื่องคือไปคราวนี้คุ้มอาจารย์หลายท่านเขาก็มีวิชาเฉพาะตัวเขาอัดให้หมดครับค่ะแล้วต้องเตรียมตัวค่ะนอนพักผ่อนให้เต็มที่ค่ะครับหลายๆอาจารย์ท่านก็จะช่วยเต็มที่ค่ะแล้วเวลาอาบน้ำมนต์นี่คือต้องสีอะไรไหมคะในรอบนี้แล้วแต่สื่อในวันงานต้องสื่อในวันงานเพราะบ้านอาจารย์เอก็จะเป็นเสื้อแดงใช่ไหมคะรอบที่แล้วก็เมื่อกี้ที่น้องเจี๊ยบว่าคือพักผ่อนให้เต็มที่นะครับทำจิตใจให้สบายสบายแต่งกายให้ก็ได้ครับสบายสบายขอมีความพร้อมและตั้งใจจริงไปนะครับจะลงทะเบียนก็อาจารย์ก็จะแจกวัตถุมงคลแต่ถ้าไม่ลงทะเบียนอาจารย์ก็จะส่งเคราะห์ให้ทุกคนแจกอยู่นะคะแจกอาหารฟรีค่ะกินตลอดงานทานตลอดเวลาค่ะว่าอาจารย์ไก่อาหารเยอะมากไม่ถึงเจ๊หรอทานตลอดเวลาอาหารรับเลี้ยงยังไม่อั้นเลยค่ะว่าอาจารย์ไก่น่าไปมากเลยนะคะขยันทานฝีมือแม่อาจารย์ไก่ก็ไปนะคะครับอร่อยมากครับค่ะแล้วอาจารย์ส่วนอาจารย์โอ๋คะอยากจะฝากอะไรคุณผู้ชมไหมคะก็อยากจะฝากพุทธานุสตินะครับเมื่อสักครู่นะครับที่สอนไปนะครับก็คือหมั่นทำอย่าให้ขาดนะครับว่างเมื่อไหร่นะครับให้จับภาพพระนะครับภาวนานึกถึงท่านก่อนที่จะกอดขาท่านนะครับให้กราบขออนุญาตท่านก่อนแล้วกอดนะครับพยายามพูดคุยกับท่านนะครับแล้วก็นึกแต่สิ่งดีๆนะครับขณะที่กอดนะครับถ้าเป็นไปได้ให้ภาวนาคาถาจักรพรรดิก็ได้นะครับเพราะว่าคาถาจักรพรรดิมีความสำคัญนะครับเป็นคาถาประจำตัวของท่านนะครับซึ่งก่อนมารายการเนี่ยโหรถติดมากเลยผมก็รถไม่ค่อยเยอะเลยมากับอาจารย์ไก่เนี่ยผมก็เลยคุยกับอาจารย์ไก่บอกว่าสงสัยต้องขอพอแล้วมี SMS ส่งท้ายค่ะอาจารย์อาจารย์โอ๊ตไปถ่ายเลยค่ะต่อคุณหนุ่มค่ะเกิดวันที่19 กันยายน 2503นะคะถามเรื่องปัญหาสุขภาพและอุบัติเหตุในช่วงนี้ค่ะอาจารย์ตกลงมีอุบัติเหตุหรือยังปัญหาสุขภาพถามก่อนค่ะถามสุขภาพแล้วมีนะครับเรื่องสุขภาพนะครับจะมีปัญหานะครับเกี่ยวกับขาเจ็บป่วยนะครับระวังหักอะไรพวกนี้ครับมาระวังเรื่องขาทั้งสองข้างเลยไม่ขาซ้ายขาขวานะครับเขาจะมีปัญหาแล้วก็เกี่ยวเรื่องความดันด้วยมานะครับอุบัติเหตุมันจากการเดินทางไกลเป็นหลักวันนี้นะครับกับการขึ้นที่สูงมีสองอย่างนะครับวิธีแก้หนึ่งนะครับ
คาถาเมื่อกี้ปฐวีธาตุทั้งสี่เดินทางไปไหนนะครับให้ท่องคาถานี้นะครับปฐวีธาตุทั้งสี่มาที่กูแล้วก็มันปล่อยปลาช่อนนะครับไม่ยังหมันแหละช่วง3วันนี้พี่ไปปล่อยเลย3ตัวปลาช่อนเอาที่ในตลาดนะครับที่กำลังจะฆ่าใช่ไหมครับครับ3ตัวนะคะอุทิศให้ใครคะเจ้ากรรมในเวรที่จะเล่นงานที่จะเล่นงานในวาระในช่วงนี้ใช่ๆนะครับต้องรีบทำนะคะก่อนภายใน3วันเลยนะคะท้ายรายการจริงๆแล้วเมื่อกี้ก็อาจารย์หนูยังไม่จบเลยอย่างนี้นิดนึงครับตะเกียคือผู้เจ้าอุปถัมภ์ท่านบอกว่าท่านทิ้งท้าไว้นิดนึงท่านบอกว่าให้ทุกๆคนเนี่ยพยายามกตัญญูกับพ่อแม่ท่านบอกว่ากตัญญูกับพ่อแม่กับผู้มีพระคุณเนี่ยก็จะร่ำรวยท่านฝากไว้อย่างนั้นนะฮะค่ะอาจารย์ถูกมีอะไรไหมคะก็เนี่ยครับอาจารย์ไก่เสริมนะกตัญญูกับพ่อแม่แล้วก็นึกถึงองค์ปฐมแม่นาแล้วก็เมื่อกี้ที่เล่าว่าก่อนมารายการรถติดมากไปขอพ่อก็คือท่องคาถาเนี่ยแหละได้ผลใช่ไหมแค่5นาทีนะก็ถึงรายการสมบ้านก็ใช้ได้นะคะสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสทายะใช้จักรวาลจริงๆนะครับก็ขอได้ทุกเรื่องในเขาเรียกในเรื่องที่สมควรนะในเรื่องที่ไม่สมควรท่านก็ไม่ให้นะค่ะหมายถึงว่ามือจะเล่นเสียงลังโชคอะไรเนี่ยให้ถูกเยอะๆไม่ใช่นะครับบุญตรงนั้นมาจากสิ่งที่คุณสะสมมาเท่านั้นนะครับก็พยายามมาทำบุญบ่อยๆก็จะเสริมทุกๆเรื่องนะคะการทำบุญดูแลพ่อแม่กตัญญูนะคะที่อาจารย์ไก่ฝากไว้ค่ะเหลือสักสองนาทีนะครับใช่ไหมครับสองนาทีสองนาทีอาจารย์ไก่อยากคือการภาวนาคาถาเนี่ยคือท่านบอกว่าอย่างนี้นะฮะการภาวนาคาถาเนี่ยถ้าจะให้ดีเลยก็คือทำให้เป็นกรรมฐานเลยก็คือจะทำคาถาไหนก็ภาวนาจนกระทั่งจิตใจสบายแล้วก็ให้หลับไปเลยก็ได้คือถ้าภาวนาจนกระทั่งจิตใจสบายๆท่านก็บอกว่าเหมือนกับว่าเป็นการเราก็จะหลับไปในฌานหลับไปในฌานดีไงคะเป็นการภาวนาที่มีอานิสงส์มากครับก็คือท่านสอนไว้ครับค่ะก็ท้ายรายการแล้วนะคะเราต้องขอขอบคุณพี่ต่อพี่ตะทีมงานช่อง8นะคะแล้วต้องขอขอบคุณอาจารย์ไก่สาริกานะคะที่ได้เกียรติแล้วก็อาจารย์โอพลังจิตครับค่ะแล้วต้องขอขอบคุณ SMS ทุก SMS ผู้ชมทางบ้านที่ติดตามรายการอาจารย์เอตาทิพย์ตลอดมานะคะสำหรับวันนี้เราทั้ง4คนขอลากันไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเร็วๆงั้นเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวน้องอ้อไปแล้วกลับมาแล้วกลับมาจะมาจำพุทธจักรอันนี้โตโยกยากา